ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับวันนี้พื้นที่ตอนบนเนี่ยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นก็เตรียมตัวรับมือซึ่งพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังกันบ้างไปติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันครับสวัสดีค่ะวันนี้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงกลับมาพัดปกคลุมเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียฝนจะตกในช่วงเย็นถึงค่ำและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนได้รับลมมรสุมฝนยังน้อยกว่าภาคอื่นๆโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างค่ะสำหรับคลื่นลมเข้าที่เข้าทางมีกำลังปานกลางต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักเกิดขึ้นได้ในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครมีฝน 40% ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ระวังฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 20% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาปัตตานีนราธิวาสทะเลตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจุดนี้ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้สำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่กระบี่ตรังและสตูลทะเลพังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกลับมาเกาะติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ตามติดสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญกันค่ะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ